ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นที่แรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งพร้อมมอบนโยบายแก่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีโดยเน้นย้ำให้พัฒนาทีมสืบสวนสอบสวนสร้างแรงศรัทธาและเร่งปราบปรามยาเสพติดค่ะบ่ายวันนี้ที่โรงแรมนิวเทอร์ลอตจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตีธเนศพินเมืองงามรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายกองบังคับการตำรวจภูธรภาค2จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดแรกหลังเข้ารับตำแหน่งโดยมีพันตำรวจเอกจรัญจิตเจือจุนรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวรายงานและผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในมิติต่างๆท่ามกลางข้าราชการตำรวจร่วมรับฟังนโยบายจำนวนมากได้เน้นย้ำให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกโรงพักต้องพัฒนางานสืบสวนสอบสวนซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการปราบปรามและรักษาความสงบสุขให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างแรงศรัทธาในสังคมและสามารถเป็นที่พึ่งในยามฉุกเฉินตลอดจนให้เร่งรัดปราบปรามยาเสพติดในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาจึงมีการค้าขายระหว่างกันและมีการลักลอบขนสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารวมถึงอบายมุขและสิ่งมอมเมาเยาวชนต้องเร่งปราบปรามให้เด็ดขาดเพื่อตัดต้นต่อปัญหาสังคมอื่นๆที่จะตามมาทั้งการพนันเด็กติดเกมและอาชญากรรมต่างๆนอกจากนั้นปัญหาการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบันเทิงรอบบริเวณสถานศึกษาต้องเร่งรัดปราบปรามอย่างใกล้ชิดเพื่อคาดหวังลดปัญหาสังคมที่จะตามมาและต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการเพื่อให้งานของตำรวจมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติค่ะ